นักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตที่วันนี้ก็ขอควงภรรยาสาวชาวเกาหลีปาร์คฮยอนซอนหรือว่าน้องมะม่วงมาเผยชีวิตครอบครัวหลังจากเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มตัวยอมรับว่าตอนนี้ขาเตียงสั่นคลอนเพราะรอกการบ่อยมากถึงขั้นหนุ่มอ้วนบอกว่าเบื่อไม่อยากจะอยู่บ้านพร้อมกับเปิดปัญหาใหญ่ตั้งแต่มีลูกเรื่องบนเตียงก็ไม่แซ่บเหมือนเดิมผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และก็เป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการคุณอ้วนก็ได้เผยร่วมงานกับคุณแตงโมเห็นบอกว่าสนิทกันด้วยอ้วนก็เคยเล่นละครด้วยกันเรื่องหนึ่งครับแล้วก็เป็นเพื่อนในแก๊งแฮงเฮาส์ด้วยกันวันที่มีพิธีไว้อะไรคุณอ้วนก็ไปร่วมงานด้วยอ้วนใช่ครับก็ไปร่วมไว้อะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้เจอกันมานานมากน่าจะประมาณ 7-8 ปีแล้วนะครับอยากจะให้คดีมีความคืบหน้าเนาะอ้วนก็ตอนนี้ก็ลุกไปเรื่อยๆอยากจะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าเท่าที่ดูข่าวก็เหมือนกันเป็นไปได้ยาก